อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เรายังอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับโอ้เรียกว่าตอนนี้พี่แอนเราพาเรามาที่ซูอควาเรียมค่ะหรือว่าฝูงฉลามบนยอดดอยนั่นเอง像一颗海草，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 随波飘摇。海草，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 浪花里舞蹈。海草，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 管它海浪惊涛，我有我乐逍遥。ทางเข้ามาเนี่ยนะครับมีลักษณะเป็นยังไงครับเนี่ยก็คือจะจำลองให้เหมือนกับลาดลุ่มแม่น้ำอเมซอนอเมซอนเลยใช่ครับคือโซนนี้ก็จะเป็นปลาน้ำจืดก่อนครับครับสำหรับตู้นี้นะครับที่มีความน่าสนใจคือเหมือนกับปลานอนหงายท้องนะครับปกติเราจะเห็นปลานอนแบบลักษณะเป็นปลาธรรมดาจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นส่วนของอะไรครับเนี่ยเป็นส่วนของปลาน้ำจืดอยู่นะคะแต่ว่าในส่วนนี้ได้มีการจัดทำเป็นรูปแบบใหม่ที่สวยงามแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นหลายๆคนจะรู้จักในไข่ปลาคาเวียร์แต่ไม่มีปลาคาเวียร์ไม่มีในโลกไม่มีในโลกนี้นะครับแต่ว่าไข่ปลาคาเวียร์ก็คือปลาสเตเชียนนะครับมาจากไซบีเรียเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็คือปลาเวลนะครับโอ้ใหญ่มากก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับเห็นว่ามีปลาช่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยแล้วทีนี้เราจะเอากระทะที่ไหนหรือหม้อที่ไหนต้มได้ ไปดูกันครับว่าตัวใหญ่ขนาดไหนครับผมและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเต่าตัวนี้นะครับไม่ใช่เต่าทะเลนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นมงน้ำจืดนะครับเต่าตัวนี้ก็จะเป็นเต่าน้ำจืดนะครับที่มีแขนขาเหมือนเต่าทะเลนะครับนั่นคือเจ้าเต่าจมูกหมูหรือไฟลิเวอร์นั่นเองนะครับเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะครับของที่นี่เรียกว่ายกปลาน้ำจืดแคบอควาเรียมเห็นบอกแล้วฉลามบนดอยใช่ค่ะตอนนี้ยังไม่ถึงใช่ไหมฮะยังค่ะเดี๋ยวเราไปดูฉลามบนดอยกันครับนี้นะครับเราเรียกว่ามายืนตรงจุดไฮไลท์ของที่นี่นั่นคือฉลามบนยอดดอยนะครับสัตว์ต่างๆของสวนสัตว์เชียงใหม่รวมถึงอควาเรียมแห่งนี้นะครับค่ะและ
ทำได้ดูปลาฉลามแล้วก็ดูหมีแพนด้าด้วยปลาฉลามอะไรนะคะพี่ปลาฉลามยอดดอยค่ะโอ้ยอยากจะให้พี่นะครับพูดถึงเวลาปิดเปิดของพี่แล้วตั้งอยู่ที่ไหนหน่อยครับค่ะสวนสัตว์เชียงใหม่นะเจ้าตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพด้านซ้ายมือก่อนขึ้นดอยสุเทพนะเจ้าเปิดเวลา8โมงเมื่อเช้าถึง5โมงเมื่อแลงเช้าสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีเรื่องราวสนุกสนานนะครับสถานที่ท่องเที่ยวประจำไทยแหล่งท็อปทิปที่น่าทานอร่อยๆติดต่อพี่เด่นนะน้องได้ทางเป็นทุกวันวิ่งค่ะหรือสามารถดูรายการย้อนหลังนะคะได้ทางยูทูบบ้านวิ่งค่ะสำหรับวันนี้นะครับเราทั้งสามคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายแม่มาโซนที่นี่ครับเรียกว่าเป็นโซนที่เรียกว่าลึกลับพอสมควรครับโซนแปลกเหมือนกันนะครับโซนนี้คือโซนอะไรครับเนี่ยโซนสัตว์มอนสเตอร์ค่ะเป็นสัตว์ที่หายากหรือว่าสัตว์ที่เรายังไม่เคยเห็นสัตว์ที่สัตว์ประหลาดใช่ใช่ใช่เตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับครับนอกจากอควาเรียมนี้นะครับจะมีปลาต่างๆแล้วโซนแมนเตอร์นี่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานนะครับข้างหลังของเรานี้ก็จะมีงูตัวนี้เป็นกรีนทีไพทอนนะคะ